4060กับ4060 Ti เนี่ยมันเป็นตัวจบที่ Full HD เครื่องนี้มันเป็นตัวเปิด 2K ใครอยากลอง 2K ขอให้บอกนั่นเครื่องนี้3390จาก I have CPU ครับ CPU จะเป็น Intel Core i5 1200F วันนี้6 Core 12 Thread วันนี้การ์ดจอจะเป็นตัวนี้ PNY GeForce RTX 4070ครับ RAM 12GB 192 บิตครับดังนั้นเกมแรกกันเลยดีกว่าครับ Forza Horizon 5ครับท่านผู้ชมครับเป็น 4K กราฟิก Ultra ปรับ DLSS เป็นบาลานซ์และเปิด Frame Generationนั่นแหละ130เฟรมประมาณนั้น127 128เฟรมแรมกิน 8.7 ครับลดไปที่ 2K พอเป็น 2K เสร็จปุ๊บเฟรมเรทพุ่งกระจายหรือเปล่าพุ่งฮะ200กว่าเฟรมนี่ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับ Forza นะก็คือแถวๆ200เฟรมนั่นแหละก็อันนี้น่าจะรู้มือน่าจะจบละต่อไปครับนี่คือ Hogwarts Legacy ครับ 4K DLSS Balance เปิด Frame Generation ครับปรับภาพทุกอย่างนี่คือ Ultra Ray Tracing เป็น High 4K มันก็ไหวนะครับประมาณ76 70กว่าเฟรม71เฟรมมันยังไม่ชัวร์ในบางเกมแต่ถ้า Hogwarts เล่นได้ก็โอเคนะครับนึกออกไหมก็คือชิลเอาเป็นว่ามันถ้าเล่น 4K มันโอเคไงต่อไป Remnant 2ฮะ 4K DLSS Balance เปิด Frame Gen Ultra ทั้งหมดไหว72 73เฟรมคร่าวๆประมาณ77 78 80เฟรมตรงนี้นี่คือ 4K ต่อไปถ้าลดเป็น 2K ถ้า 2K นี่เหลือนะเดี๋ยวเรียกว่าเล่นได้เลยเรียกว่าเหลือดีกว่าถ้าเปิด Frame Gen 156 165นี่คือ 2K Ratchetand Clank DLSS Balance ที่ Frame Gen ปรับภาพเป็น High Ray Tracing เป็น High 2K ถ้าเป็น 2K หายใจหายคอลงขึ้นเยอะนะประมาณ123เฟรมโอเคไหม 2K 123เฟรมตรงนี้เราไปไหนต่อฮะที่พลังดิบกันครับก็คือปิด Frame Gen ครับ DLSS ด้วยอันนี้คือพลังดิบประมาณ60เฟรม K69 70เฟรมพลังดิบเกมที่แบบกินสเปคเลยล่ะอันเนี้ยเอาเทสให้ดูเลยแล้วกันเผื่อไว้ The Last of Us Part 1 2K กราฟิกพรีเซตเป็น High ซึ่งหมายความว่าทุกอย่างเป็น High เนี่ย Lighting Reflection ทุกอย่างก็เป็น High หมดจบแล้วนะอันนี้ 2K ปึ๊บแต่มันกิน CPU จริงเกมเนี้ยกินแบบบ้าจัดเลยฮะ80 90เฟรมตรงนี้ถ้าเป็น 2K นะครับต่อไปเซอร์พัง 2.77 ครับ 2K ครับปรับ High ทั้งหมดเฟรม Gen เป็น On DLS เป็น Balance Ray Tracing On On 2K ครับเหลือครับ100เท่าไหร่ครับ105เฟรมดังนั้นเนี่ยเซอร์พังเนี่ยสบายถ้า 2K นะสบาย110กว่า120เฟรมตรงนี้ต่อไปครับ Spider-Man Miles Morales ครับ 4K ครับ DLS Balance ครับเปิดเฟรม Gen ครับกราฟิกเป็น Very High Ray Tracing Very Highเฟรมเรท 4K นะ92เฟรม90เฟรม98เฟรมมุกล็อก97เฟรม96เฟรม92เฟรมครับเห็นปะ DLSS 4K DLSS Balance ปรับสุด Ultra ก็เปิดเฟรมเต็มนี่มาแล้วเฟรมเจน124เฟรม 4K 124เฟรม120กว่าเฟรมครับ Modern Warfare 2ครับไปดูกันฮะ4K Extreme ไปเลยละกัน DLSS Balance ครับอุ๊ย 4K กูเสือ110เฟรม 4K มาดิกูมาแล้วดิแล้วกูมาตายดูนะเฮียยิงไม่โดนตะโกนแตกของแท้เลยว่ะ110เฟรมอุ๊ยๆเพื่อนเราไป 2K ครับโอ้โหถ้า 2K นี่หวานเจี๊ยบเลยนะเฮียพูดกันเดียวกันเองเลยสักกูตกใจชุดอะไรของมึงวะไอ้บ้า164เฟรมตอนนี้กูตกใจหมดถ้าคนชอบเล่น FPS นะผมว่ามันจัดเลยนะผมเล่นไม่เป็นแต่ดิประเด็นอะไฟเอ็ม 4K นี่มันไหวไหม 4K ทุกอย่างเวลี่ไฮหมดอยู่แล้วเฟรมเรทไม่เฟรมเรทกระจายนะเฟรมเรทคือยังจะบอกถ้าไฟเอ็มอ่ะเว้ยไม่ต้องไปถึง40 90อะไรหรอก4070นี่ก็เหลือแล้วนะแต่ถ้าไฟเอ็มเนี่ยเอาจริงก็แค่4070 Ti 4070ก็ไหวแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้120ก็คือไม่มีปัญหาอะไรครับเนี่ย 4K เลยนะนี่คือ 4K แล้วนะดังนั้น 2K 4 2K Full HD ผมก็คงไม่เทสหรอกครับมันไหวอยู่แล้วเทส Valorant หน่อยครับโอเคปรับสุดนะ 2K ครับปรับสุดครับเฮ้ย 2K 300กับเฟรมเฟรมเรทสูงนะ400เฟรมนะ300กับเฟรมกันเลยเนี่ยเห็นป่ะ300กับเฟรม CPU จะเป็น Intel Core i5 12400F วันนี้6 Core 12 Thread Turbo 4.4 วันนี้การ์ดจอจะเป็นตัวนี้ PNY GeForce RTX 4070ครับ RAM 12GB 192 บิตครับ Motherboard เป็น Gigabyte H610MK DDR4 RAM เหมือนเดิมนะแต่ขอแซ่ Wenjian LPX ครับ 16GB 3200MHz Dual Channel แล้วก็ Storage วันนี้ครับเป็น Lexa NM 610 Pro ครับ 500GB Read Speed 3300MB ครับ Antec Atom ครับ B650 ครับ650 วัตต์80 plus bronze นี่คือ power supply case I have CPU X1 Grass CPU Z ครับ i5
12400F 6คอ12เทรดแคช25เทอร์โบสูงสุด 4.4 มัลติบอร์ดปกติครับกิกะไบต์ H410MK DDR4 Memory 16 GB DDR4 ว่า 3,200 ตรงนี้เป็น Dual Channel นะ RAM เป็น Corsair Chip Micron ตัวกราฟิกเป็น Nvidia GeForce RTX 4070ครับ TDP 200 วัตต์ CUDA Core 5888 RAM เป็น GDDR6X บัตรวิด192ครับ RAM 12 GB Bandwidth 504 GB ครับดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้เหมาะสำหรับคนที่มีงบประมาณ3กลางๆ 33,000 แล้วกันเจอครับทุกคนครับบ๊ายบายลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับให้ใหม่ครับสวัสดีครับ